Good morning ครับ Groupies ต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call นะครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2566ครับวันนี้เราเข้าสู่เดือน9แล้วนะครับตามปฏิทินจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน9ปีเถาะครับอยู่กับ Jesse Pim พิมพ์บางกรวยกิติมาธารารัตนกุลและผมวารินสัจเดลวีท่าพระมีจะบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองหรือเปล่าเมื่อวานนี้คืออยากจะมองเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องขำแล้วนะครับว่าจะตั้งรัฐบาลกันได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับคือเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนมาแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้พิธาเนี่ยเสียสละไม่ต้องยื่นอีกแล้วนะครับศาลไม่รับแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตทั้งหมดกันละครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตามอย่างเกาะติดนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องพิมพ์จะมาสรุปให้เราได้ฟังการรวมไปถึงการเมืองต่อไปเนี่ยจะมีสีสันอย่างไรบ้างนะครับได้คุยกันหมดเลยเลยต้องโยกน้องพิมพ์มาอยู่เช้าวันพระสัมบดีเลยนะครับส่วนพี่บุญรัตน์เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์อยู่กับเราแน่นอนนะครับน้องพิมพ์อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก่อนเข้ารายการคุยกับพี่วีก่อนว่ารู้นะว่าแต่ละคนแบบเขาจะยังไงอ่ะคือคนตามการเมืองตอนนี้นะคะพี่วีจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆจริงๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่แบบอินมากโพสต์การเมืองแทบจะแบบตลอดอย่างเงี้ยค่ะพี่วีเราก็ห่วงเขานะแต่บางคนโพสต์เยอะจริงจะโพสต์แนวตลกขบขันอันนี้เราก็จะรู้ว่าจิตใจเขาแข็งแกร่งพอแต่บางคนคืออินนะคะพี่วีอินจนแบบใจเย็นๆคือต่อให้คุณมีรัฐบาลนะคุณก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมเอาล่ะเขาจะมีนโยบายมีอะไรมาช่วยคุณแต่ว่าอันดับแรกอ่ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะปัจจุบันสำหรับพิมพ์นะสองคืออย่างเราอย่างเงี้ยค่ะชิลคือถ้าไม่ต้องทำรายการการเมืองนะพี่วีถ้าไม่ใช่งานนะไม่สนใจเลยอ่ะจะแบบเต้นบุญบั่งไฟเดือนหกแบบแต่อย่างนี้จริงๆนะพี่วีโอ้มันเครียดอะไรกันนักหนาเนี่ยชีวิตนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะฮะแล้วก็โอ้บ้านเราสัปดาห์นี้ก็หลายเรื่องเนอะเรื่องหนึ่งที่น้องพิมพ์ไม่อยากจะพูดถึงเลยต้องคุยตอนนี้ให้จบไปก่อนเลยนะครับเพราะเราก็มีเหตุผลว่าทำไมเราไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องนี้แต่เมื่อวานนี้ผมก็ได้อ่านไปบ้างแล้วในเปลวสีเงินครูกายแก้วน้องพิมพ์ยังไงดีฮะทำไมน้องพิมพ์ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่าคำตอบของน้องพิมพ์เนี่ยเป็นเหตุผลที่น่าจะดึงสติผู้ชมของเราได้ด้วยเหมือนกันคือพี่วีคะพี่วีก็รู้ว่าเวลาคนทุกข์ใจตัวอย่างหนูพิมพ์เลยใกล้ๆอย่างเงี้ยเวลาทุกข์ใจขาดที่พึ่งอะค่ะสติก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนทุกข์ใจมากๆอาจจะด้วยเรื่องส่วนตัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอะไรก็แล้วแต่ค่ะพอมีอะไรที่แบบมันเป็นของแปลกของใหม่เป็นสิ่งที่จะแบบเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกจิตไม่มีสติไม่เคยใช้ธรรมะในการนำชีวิตแต่พี่วีก็พร้อมจะไหลไปตามกระแสอันนี้พูดถึงคนก่อนนะคะคือถ้าคนไม่หนักแน่นพอพี่วีจิตไม่หนักแน่นอะไรมาใหม่อะไรเป็นกระแสที่ทำแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตพึดสู้ต่อไปได้คนก็พร้อมจะไปตามกระแสนั้นๆไม่ต่างกันค่ะเป็นทุกยุคทุกสมัยนะคะเพียงแต่ว่าจะมาในรูปแบบอะไรเท่านั้นเองแต่โดยส่วนตัวเนี่ยพิมพ์เพิ่งรู้จักครูกายแก้วก็คือวันที่เท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิด11สิงหาคมใช่ไหมคะที่มีอุบัติเหตุว่าเนี่ยรถมันติดกันยาวเหยียดเลยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเป็นรูปปั้นตอนแรกเพราะว่าอยู่ด้านข้างโอ้โหพอเห็นข้างหน้าพี่วีคือเราจะบอกว่ามีเซนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นแล้วกลัวค่ะด้วยหน้าตาด้วยทุกสำหรับพิมพ์อะคือแบบพิมพ์ขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่อะไรแม้ว่าแบบโอ้ในคอมเมนต์นี่คือไปไกลกันมากบางอันก็คือทำจนเป็นเรื่องตลกขบขันไปเลยแต่ว่าหลายๆสื่อก็พยายามจะออกมาให้ความรู้ว่าตกลงมีจริงไม่จริงยังไงแล้วบูชาทำไมแล้วมันจริงไหมข่าวปลอมมาว่าเนี่ยเป็นลัทธินี้เอาหมาเอาแมวเอาลูกหมาลูกแมวไปบูชาหรือเป็นแค่เฟซปั่นเป็นอะไรหรือเปล่าคือมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมใดก็ตามอะค่ะที่คนน่ะไม่อยากใช้คำว่าโง่เขลาหรือเขลาหรืออะไรนะคะแต่เอาเป็นว่าจิตใจเขาอ่อนแอไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักยึดอะโอเคถ้าเป็นเรื่องการเชื่อหมอดูกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปกติทั่วไปแต่ถ้าถึงขั้นแบบโอ้โหไปทำพิธีบวงสรวงแล้วเชื่อว่าเนี่ยเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่หรอพี่วีจริงๆน่าเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงคือเหมือนสังคมหลงทางแล้วขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็ไม่มีจุดยืนทางด้านของสปิริตชวลที่เข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงพอนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยครับเดือนกันยายนเนี่ย
เตรียมรอฟังข่าวดีจากรายการ Thailand Morning Call และช่อง Nomad Media Thailand เลยนะครับผมทำกิจกรรมนี้มา12ปีแล้วนะครับและทุกๆกันยาสิงหากันยาเนี่ยก็จะกลับมาแบบปีละครั้งแน่นอนนั่นก็คือการรำลึกถึงพระคุณการรำลึกถึงบารมีและพลังของพระพิฆเนศซึ่งก็มีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่นับถือพระพิฆเนศด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะมีกิจกรรมสายเทพให้คุณได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและจะทำด้วยวิธีที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราได้รับฟังแล้วเนี่ยจะสบายใจนะครับว่าไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์แน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะทำเพื่อช่วยเหลือสังคมปีนี้รูปแบบในการจัดงานที่ผมเตรียมไว้นะครับในเดือนกันยายนนี้จะแตกต่างจากทุกปีครับเพราะว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงและคนที่ร่วมกิจกรรมนี้ได้บุญอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของพาณิชย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับน้องพิมพ์เราก็รู้สึกเป็นห่วงจริงๆครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะในมุมของใครถูกนํามาล้อเลียนเป็นเรื่องตลกเนี่ยคนที่อ่านเราก็ไม่สบายใจถูกไหมครับเพราะเราก็จะมีประโยคในภาษาไทยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เอาเป็นว่าก็มันสะท้อนถึงการที่สังคมขาดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็เดี๋ยวรอกิจกรรมของทางช่องเราในเดือนหน้ากันแล้วกันนะครับมีประกาศให้ทราบแน่นอนช่วงนี้ผมขอไปที่ Headlines ขอไปที่ Columnist ขอไปที่ World Insights ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายเรื่องของการเมืองแซ่บๆจากน้องพิมพ์นะครับว่าแล้วยังไงต่อจากนี้ไปนะครับพิธาจะเสียสละไหมนะครับอย่างที่คุณสมชายแสวงการเรียกร้องมานะครับว่าควรจะเสียสละไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะติดกับดักทางการเมืองแต่ดูท่าจะไม่นะครับเพราะว่าทางรังสิมันต์โรมก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของสภาอ้าวแล้วอย่างนี้จะไปพึ่งศาลทำไมตั้งแต่แรกใช่ไหมครับและ22สิงหาคมจะได้โหวตนายกไหมเราจะเป็นชื่อคุณเศรษฐาหรือเปล่าเพราะว่าเอาน้องอุ๊งอิ๊งก็ไปดูไบเนี่ยเขาบอกไปติวเข้มเรื่องตั้งรัฐบาลนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับในช่วง Alone Together กับน้องพิมพ์ตอนนี้ให้น้องพิมพ์ไปดูโน้ตอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมขอไปที่ Headlines ไปที่ Columns ไปที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนเลยครับความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับวันนี้คุณหมอชัยยศกรุ๊ปปี้ของเราพาเราย้อนกลับไปในวันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2488ครับ1วันหลังจากที่ไทยประกาศสันติภาพประเทศอินโดนีเซียก็ประกาศอิสรภาพเพราะญี่ปุ่นที่ขับไล่เนเธอร์แลนด์ออกไปจากอินโดนีเซียแพ้สงครามเมื่ออำนาจของญี่ปุ่นหายไปเนเธอร์แลนด์ก็พยายามกลับมายึดครองอินโดนีเซียอีกจึงเกิดการสู้รบกันและด้วยการสนับสนุนของสหประชาชาติอินโดนีเซียจึงได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงจากเนเธอร์แลนด์ในปีพ.ศ. 2492ปัจจุบันอินโดนีเซียมีพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตรมีประชากรราว270ล้านคนและฉลองวันชาติในวันที่17สิงหาคมของทุกปีครับHeadlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้มาเริ่มดูกันที่ไทยโพสต์วันนอนัดโหวตนายก22สิงหาคมแจ้งไม่มีข้อบังคับแคนดิเดตนายกต้องแสดงวิสัยทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาอาจไม่จำเป็นต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้ถ้าเป็นแคนดิเดตรายเดียวที่ทางเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนะครับบิ๊กตู่วอนอย่าลากไปเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลไม่มีคำแนะนำให้รวมไทยสร้างชาติ
เชื่อพีรพันธ์มีหลักการชัดเจนข้ามาดูแนวหน้านะครับซักพรมแดงด่วนกลางแผนทักษิณกลับไทยแน่21 22สิงหาคมนี้ปวินแจ้งซักพรมแดงด่วนกลางแผนทักษิณกลับไทยแน่21 22สิงหาคมนี้นะครับปวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตได้โพสต์ลงบน Facebook ส่วนตัวเช่นนี้นะครับกรี๊ดคุณทักษิณประกาศจะกลับบ้านจริงๆวันที่21ถึง22สิงหาคมค่ะซักพรมแดงด่วน15ขออภัยครับ5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณได้ทวีตข้อความว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10ไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับและจากนั้นก็ไปโผล่ที่งานวันเกิดของฮุนเซนอย่างที่เป็นข่าวกันไปนะครับล่าสุดนี่คือสิ่งที่ปวินได้โพสต์ไว้นะครับว่าทักษิณกลับไทย21ถึง22สิงหาคมนี้ข้อมูลมีแค่นี้นะครับเรื่องของครูกายแก้วยังเป็นข่าวอยู่นะครับไพศาลชี้ครูกายแก้วเป็นอสุรกายไม่ใช่เทพอสูรแค่การตลาดหลอกผู้โง่เขลาเบาปัญญานะครับไพศาลเผยประวัติครูกายแก้วไม่ใช่เทพอสูรแต่เป็นอสุรกายและไม่ใช่บรมครูผู้ขมังเวทที่มีชาติภพภูมิเดิมเป็นนกอีกทั้งไม่ใช่อาจารย์ของพระเจ้าสุริยวรมันของขอมโบราณชี้บทสวดมนต์และคาถาที่ใช้ในวันบวงสรวงบิดเบือนบทสวดในศาสนาพุทธอีกด้วยนะครับระบุเป็นการตลาดที่เอาไว้หลอกคนจีนขายธูปบูชาจี้ถามกทมถ้าประชาชนมีความหวาดกลัวหรือเกรงจะอัปมงคลหรือภัยพิบัติแล้วจะให้ทำอย่างไรนะครับนั่นคือคุณไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีที่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไว้นะครับช็อกวงการกีฬาครับพรพรมผู้บรรยายกีฬาชื่อดังเสียชีวิต1พรพรมจุลกัตถพะผู้บรรยายกีฬาชื่อดังเสียชีวิตในวัย53ปีครับมีรายงานข่าวช็อกวงการกีฬานายพรพรมจุลกัตถพะหรือ1ผู้บรรยายกีฬาชั้นแนวหน้าของประเทศไทยเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่53ปีสาเหตุนั้นยังไม่มีการยืนยันชัดเจนแต่คาดว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการทางญาติจะแจ้งพิธีการทางศาสนาให้ทราบต่อไปนะครับผลงานล่าสุดของ1พรพรมนั้นเพิ่งบรรยายกีฬาคนพิการชิงแชมป์โลกถ่ายทอดสดจากฝรั่งเศสเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับส่วนเส้นทางสายกีฬาของเจ้าตัวนั้นเคยเป็นอดีตผู้ประกาศทางททบ5และผู้บรรยายกีฬาของช่อง True Visions เคยได้รับรางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำครั้งที่17ในปี2546จากผลงานการบรรยายการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่14หรือปูซานเกมส์ครับสายเขียวเยอรมนีเฮจอปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติดให้ปลูกคนละ3ต้นเดี๋ยวมีขยายความในช่วง World Insights นะครับสำหรับข่าวนี้แต่อยู่ในฟีดของแนวหน้าที่เป็นข่าวเด่นในรอบวันนะครับรวบคาด่าน2ผัวเมียขับเก๋งหรูขนยาบ้า 30,000 เม็ดอย่าหลงเชื่อเรื่องงมงายก็เป็นข่าวเรื่องของครูกายแก้วที่ไปสัมภาษณ์พระพยอมนะครับติงคาถาบูชาครูกายแก้วอิงพุทธศาสนาปิดเกมก้าวไกลเพื่อไทยยกมติศาลรัฐธรรมนูญเสนอชื่อพิธาแข่งโหวตไม่ได้แล้วนะครับโหวตนายก22สิงหาคมนี้หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องเสนอชื่อพิธาซ้ำแตก20ใบครับเป๋าตังเศรษฐีใหม่รวยเละ120ล้านเมื่อวานวันหวยออกนะครับนี่คือเฮดไลน์ของแนวหน้าครับผู้จัดการก็นำเสนอเรื่องของพรพรมจุลกัตถพะนักพากย์มือต้นในวงการกีฬาไทยเสียชีวิตแล้วนะครับธกส.เตือนลูกค้าระวังมิจฉาชีพใช้สลิปปลอมหลอกชำระสินค้าไทยสร้างไทยเปิดโอกาสก้าวไกลไม่ส่งตัวแทนเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองอินเดียชำระค่าน้ำมันให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยสกุลเงินของตัวเองส่วนข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับอย่าได้แชร์ไปทีเดียวเลยนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเทรดทองเริ่มต้น 1,999 บาทนี่เป็นข้อมูลเท็จนะครับนี่เป็นข่าวปลอม
ส่วนที่นิวยอร์กน้ำมันลงต่อเนื่องกังวลเศรษฐกิจจีนทองและหุ้นสหรัฐปิดลบหลังจากเฟดเผยแพร่รายงานการประชุมนะครับดราม่าครูกายแก้วไหว้เทพหรือปีศาจไม่ว่าศรัทธาหรืองมงายแต่มูเตลูไทยนั้นโกยรายได้นับหมื่นล้านเลยนะครับแมนซิตี้ดับซ่าเซบียาดวลจุดโทษชนะหลังเสมอในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพสมัยแรกนะครับแล้วก็ยังมีฮือฮาบริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐ Amazon Netflix Meta พร้อมใจในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ AIArtificial Intelligence เทคโนโลยีเหมือน ChatGPT ไม่เกี่ยวดีกรีให้เงินเดือนกระฉูดถึง900,000ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าเงินเดือนของประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับจ้างผู้เชี่ยวชาญ AI เทคโนโลยีเหมือน ChatGPT โดยที่ไม่ดูว่าจบอะไรมาด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเก่งเรื่องนี้เนี่ยรับไปเลย900,000ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าเงินเดือนของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนั่นน่าจะเป็น annual income เป็นรายได้ต่อปีนะครับสนธิยายื่นกกต.ฟันพิธาใส่ร้ายด้วยความเท็จลดเบี้ยผู้สูงอายุเท่างบซื้อเรือดำน้ำขณะหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่ระยองส่วนเรื่องส่วนตัวของพิธาที่วันนี้เป็นข่าวนะครับหมดลุ้นทีมพิธาเฉลยแล้วนะครับแอฟทักษอนแค่เพื่อนที่ดีต่อกันที่โพสต์แค่มือลั่นนะครับส่วนปูตินก็เตือนสหรัฐเดินเกมรุกในเอเชียแปซิฟิกรวมนาโต้กับออคุสขณะโสมแดงระบุโลกอยู่ห่างสงครามนิวคหรือนิวเคลียร์เพียงแค่ก้าวเดียวนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเคสสตัดดี้จากสหรัฐนะครับเอาให้เข็ดคณะลูกขุนเท็กซัสสั่งจ่ายค่าชดเชยก้อนมหึมา 42,000 ล้านให้กับเหยื่อสาวที่ถูกอดีตแฟนล้างแค้นในการปล่อยภาพลามกนะครับ Headlines ของมติชนครับโปรดเกล้าแต่งตั้งเรวัชจันทร์ประเสริฐนั่งประธานกรรมการอัยการคนที่3จากการเลือกตั้งครอบครัวเพชรโอสถานุเคราะห์เผยสาเหตุการเสียชีวิตจากไปอย่างสงบนะครับสำหรับคุณเพชรโอสถานุเคราะห์จากไปอย่างสงบที่บ้านพักครับพิธายันไม่ยื่นศาลแล้วชี้ปมร้อนเสนอชื่อนายกซ้ำสองเป็นปัญหาที่สภาก็ต้องแก้ที่สภานะครับในขณะที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชื่อดังยื่นศาลปกครองฟ้องปมตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ทางมติชนนำเสนอนะครับนายแพทย์บัญญัติได้เบอร์2เลือกตั้งซ่อมลั่นพร้อมสู้ทวงคืนเขต3มั่นใจคนระยองยังให้โอกาสนะครับเป็นแคนดิเดตจากทางฝั่งประชาธิปัตย์ที่จะลงสู้ในเลือกตั้งซ่อมนะครับนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนบันเทิงนะครับโตทันใช้แล้วฮะลูกสาวของแองเจลีน่าโจลี่แองเจลีน่าโจลี่จ้างวิเวียนลูกสาววัย15ปีเป็นผู้ช่วยทำละครบรอดเวย์นะครับโดยแองเจลีน่าโจลี่ใช้ลูกสาววัย15ปีเป็นผู้ช่วยทำละครบรอดเวย์ครับเป็นการรายงานโดยเว็บไซต์ Page 6ซึ่งรายงานเรื่องดังกล่าวนะครับมาดอนน่าฟื้นทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากแข็งแรงขึ้นจะเริ่มรอบแรกที่นิวยอร์กในเดือนธันวาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้เพิ่งฉลองวันเกิดกันไปนะครับสำหรับ Queen of Pop Princess of Pop นี่คือ Britney Spears แต่ Queen of Pop ก็คือมาดอนน่านะครับส่วนละครบรอดเวย์ที่แองเจลีน่าให้ลูกสาววัย15ปีเป็นผู้ช่วยมีชื่อว่า The Outsiders ซึ่งดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันเป็นผลงานของ S.E. Hinton ที่ตีพิมพ์จำหน่ายเมื่อปี2510นะครับชีวิตผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา 2,700 ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า
่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้นะครับอย่าทำประเทศเจ๊งเดินหน้าต่อไปครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องให้พิจารณาว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2เป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา272หรือไม่นั้นสรุปความสั้นๆได้ดังนี้นะครับว่าผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องเรียนได้ตามรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วเนี่ยคำขออื่นย่อมเป็นอันตกไปนะครับคำขออื่นก็คือให้ระงับการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลจะใช้ช่องทางเล่นเกมดึงเรื่องด้วยการร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งหรือไม่เพราะเป็นผู้ถูกละเมิดโดยตรงถ้ายื่นเนี่ยต้องไหวเพราะการโหวตนายกรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่22สิงหาคมน่าจะเหมือนคราวที่แล้วคือเสนอชื่อรายเดียวพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินหากไม่มีอะไรผิดพลาดอุ๊งอิ๊งไปเจอทักษิณที่ดูไบแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือเศรษฐาทวีสินพูดถึงทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลแบบไม่เกรงใจใครนะครับคำให้สัมภาษณ์ PPTV ของเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มัดทักษิณได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ข่าวที่บอกว่าไปเจอทักษิณที่ฮ่องกงนั่นแหละครับคุณเดชอิฐเนี่ยบอกไว้ว่าเจอครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมไม่อยากพูดเพราะกลัวว่าท่านทักษิณหรือใครก็ตามจะเสียหายซึ่งท่านทักษิณสนิทสนมกับผมส่วนตัวเพราะผมเคยลงสมัครพรรคไทยรักไทยปี2548ซึ่งผมก็ไม่มีความแค้นส่วนตัวกับใครอยู่แล้วบอกตามตรงว่าไม่ได้ดีลเรื่องตั้งรัฐบาลแต่ท่านถามผมว่าหลักของพรรคประชาธิปัตย์เอาอย่างไรผมก็พูดว่าถ้ามีพรรคแกนนำเทียบเชิญมาไม่ว่าพรรคไหนก็ต้องมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.มติว่าอย่างไรประชาธิปัตย์ต้องยืนยันตามมตินั้นหากใครรับมติไม่ได้ก็ต้องลาออกจากการเป็นส.ส.ก็มีครับแกก็พูดเชิงเล่นเชิงจริงว่าหมดเวลาความขัดแย้งกันแล้วเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศดีกว่าผมดูดวงแล้วดวงคุณกำลังขึ้นกำลังมาแรงน่าจะช่วยเหลือประเทศชาติได้นั่นคือสิ่งที่คุยกับนายกทักษิณอันโคตรนี่บางช่วงบางตอนนะครับที่เดชอิฐได้ให้สัมภาษณ์สื่อไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาคุยกันก็ลองถอดความดูนะครับว่าทักษิณนั้นมีอิทธิพลต่อการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่สมควรยุบพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าและถ้าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็แสดงว่าดวงเดชอิฐนั้นกำลังขึ้นจริงๆแต่ดวงของประชาธิปัตย์น่าจะสาหัสนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลก็น่าตีเหลือเกินเจอหน้าลุงตู่เป็นต้องถามมีอะไรแนะนำพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาติเรื่องร่วมรัฐบาลหรือเปล่าขืนตอบว่ามีเดี๋ยวก็เป็นเรื่องลุงตู่เนี่ยเป็นคนนอกแล้วลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมเดือนแล้วนะครับจะแนะนำโน่นนี่นั่นไม่ได้เดี๋ยวก็มีนักร้องไปยุบพรรคเพราะว่าครอบงำพรรครวมไทยสร้างชาติมันจะยุ่งเอานะสิครับครับเขาแบ่งเค้กกันแล้วและต้องจบก่อนโหวตเลือกนายกไม่งั้นเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นะครับ
เรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยฝุ่นตลบแต่ดูตามนโยบายแต่ละพรรคการเมืองแล้วเนี่ยเพื่อไทยคงต้องยึดกระทรวงหลักๆเอาไว้หนึ่งในนั้นคือกระทรวงการคลังที่ต้องเน้นกระทรวงนี้เพราะว่ามาแน่ครับนโยบายเงิน Digital Wallet แจกหัวละ10,000 บาทคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปได้รับทุกคนใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรใช้ให้หมดภายใน6เดือนมีคนยิ้มกริ่มกันเยอะครับต้นปีหน้าเนี่ยรับทรัพย์ก้อนโตแต่ขอให้รับรู้โดยทั่วกันนะครับว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่เคยพูดสักคำว่าเอาเงินมาจากไหนทวนกันอีกครั้งนะครับนโยบายนี้เนี่ยใช้เงินสูงถึง500,000 ล้านบาทนึกถึงช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งครับพรรคที่กำลังจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติล้วนตั้งคำถามตรงกันเอาเงินมาจากไหนไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยยังตั้งคำถามเดิมอยู่หรือเปล่ามีแนวคิดจะบอกให้พรรคเพื่อไทยล้มเลิกความคิดหรือไม่ตามกติกาก็คงรู้กันนะครับเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันหากพรรคเพื่อไทยยืนกรานไม่ถอยสิ่งแรกที่ต้องบอกประชาชนคือเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่กู้เนี่ยจะเฉือนเม็ดเงินมาจากส่วนไหนถ้ากู้เนี่ยตรงนี้สำคัญมากเพราะงบประมาณปี2567จะขาดดุลกว่า1,000,000,000 บาทฐานะการคลังตกอยู่ในความเสี่ยงไหนๆก็ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแล้วถ้าจะต้องแจกจริงๆก็เอาคนละครึ่งมาปัดฝุ่นแจกผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ต้องกู้ถึง500,000 ล้านเอาเงินงบประมาณปกติ 2-30 หมื่นล้านก็น่าจะเพียงพอต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบสมน้ำสมเนื้อแล้วภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นไม่ได้วิกฤตนะครับไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องทุ่มงบ 500,000 ล้านละเลงกันให้หมดภายใน6เดือนอย่าเอาความรู้สึกตอนเป็นฝ่ายค้านที่โจมตีรัฐบาลลุงตู่ว่าทำเศรษฐกิจพังประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤตประชาชนกำลังอดอยากกลับใจเสียเถอะครับกลับใจเหมือนตอนที่บอกว่าไล่หนูตีงูเห่าแค่หาเสียงแต่หาเสียงจบก็จบกันตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวไทยบูมอย่างหนักต้องขอบคุณรัฐบาลลุงตู่เขานะครับเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยถูกเพื่อไทยด่าไปไม่รู้เท่าไหร่ไอ้พวกทหารมันบริหารประเทศไม่เป็นหรอกวันนี้ก็เห็นแล้วนักท่องเที่ยวมากองกันอยู่ในกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่คือสารตั้งต้นให้รัฐบาลเพื่อไทยเอาไปต่อยอดหมดยุคทำประเทศเจ๊งแบบจำนำข้าวแล้วครับอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมครับข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้นะครับพูดถึงชูวิทย์กับเศรษฐาครับความเท็จออกฤทธิ์ชูวิทย์เตรียมรับกรรมเรื่องนี้ไปสุดซอยแน่ครับเมื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความใน Facebook ยิงตรงไปหาชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ว่างานนี้จะดำเนินคดีฟ้องร้องให้ถึงที่สุดเนื่องเพราะชูวิทย์พ่นแต่เรื่องเท็จบิดเบือนปลุกปั่นมโนเป็นเรื่องที่ในฐานะคนที่เคยบริหารแสนสิริมากว่า30ปีจนมีทรัพย์สินรวมเกือบ 130,000 ล้านบาทและมีกำไรมากกว่า 4,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาสังคมให้การยอมรับ
ย่อมต้องพึงกระทำปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีนะครับขณะที่ชูวิทย์ก็เคลื่อนไหวตอบโต้ว่าจะฟ้องเศรษฐากลับโดยที่ไม่ลืมจะใส่ดราม่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งแต่พร้อมสู้จนถึงชั้นฎีกาพร้อมจะฉีดยาฆ่ามะเร็งเพื่อที่จะอยู่สู้กับเศรษฐาจนวาระสุดท้ายงานนี้ก็ต้องบอกว่างดดราม่าว่ากันด้วยความจริงที่มีหนึ่งเดียวดีกว่านะครับชูวิทย์วันนี้เนี่ยเปลือยกายล่อนจ้อนแสดงท่าแท้ให้สังคมเห็นชัดเจนแม้แต่ติ่งที่เคยหลงชื่นชมก็ต้องตีตัวออกห่างเพราะไม่ต้องการสร้างราคาให้กับนักแสดงละครลิงอ้างแฉเพื่อชาติแต่ความจริงแฉไปไถไปทำเพื่อตัวเองล้วนๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยพิสูจน์ด้วยความจริงมาหลายครั้งอีกทั้งตัวชูวิทย์จำนนต่อหลักฐานยอมรับด้วยตัวเองกรณีออกมาแฉเศรษฐาก็เช่นกันนะครับปล่อยข่าวเองงับเองว่าช่วง 1-2 วันนี้มีการต่อรองให้ผมเงียบให้หยุดไม่ให้แฉเพื่อแลกกับการไม่แฉนี่ก็เป็นอีกครั้งว่าชูวิทย์นั้นมีพฤติกรรมแฉไปไถไปนะครับที่ลงทุนตีอกชกตัวแสดงละครลิงบ้าๆบอๆก็เพื่อปั่นกระแสด้อยค่าเศรษฐาแคนดิเดตนายกหวังผลให้เกิดกระแสทางการเมืองให้สภานั้นไม่เลือกยกการเปลี่ยนถ่ายที่ดินย่านทองหล่อที่เป็นที่ตั้งของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งของแสนสิริบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ดินของบริษัทแห่งหนึ่งอักษรย่ออ่างทุนจดทะเบียน100ล้านบาทซึ่งได้นำที่ดิน10โฉนดไปจำนองไว้กับธนาคารรวมมูลค่า465ล้านบาทแต่ในเวลาต่อมาใช้นอมินีที่เมื่อตรวจสอบชื่อแล้วมีอาชีพเป็นแม่บ้านรปภ.ใช้เงิน565ล้านบาทมาซื้อหุ้นบริษัทและปลดจำนองที่ดินผืนนี้โดยเงินที่ใช้มาจากการกู้เงินบริษัทลูกของแสนสิริที่มีเศรษฐาเป็นกรรมการและมีบริษัทแสนสิริถือหุ้นอยู่ 99.998% อนุมัติให้กู้ 1,000 ล้านบาทใครได้ฟังก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าชูวิทย์นั้นพูดจาวกไปวนมาพยายามปั่นและตัดตอนข้อมูลต้องถามกันอยู่นานสาระอยู่ที่บรรทัดไหนเห็นแต่ลีลาโจรกระจอกเล่นละครลิงก่อนจะสรุปว่านี่เป็นนิติกรรมอำพรางอย่างสมบูรณ์แบบเป็นกระบวนการปั่นค่าที่บวมเงินมัดจำตัดตอนบริษัทชูวิทย์ถามขึ้นมาว่างานนี้แสนสิริที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทลูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการซื้อขายที่ดินเป็นจำนวนมากไม่ได้ตรวจสอบหรือแกล้งไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่คำตอบง่ายๆที่ชูวิทย์แกล้งโง่แสนสิริเขาก็ย่อมตรวจสอบอยู่แล้วเพราะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมีระบบการตรวจสอบทั้งภายในภายนอกโดยข้อเท็จจริงก็ไม่ได้จะเข้าใจยากเหมือนที่ชูวิทย์มโนนะครับชูวิทย์เนี่ยเคยเล่นแร่แปรธาตุซื้อขายโอนที่ดินของตัวเองให้ลูกๆมาถือและลูก4คนขายออกให้กับบริษัทครอบครัวอีกบริษัทหนึ่งจากราคาแปลงละ27ล้านปั่นหรือบวมขึ้นไปเป็นแปลงละ502ล้านบาทภายในวันเดียวขณะเดียวกันเลี่ยงภาษีที่ควรจ่าย900กว่าล้านบาทจนคิดเองว่าทุกอสังหาทุนอสังหาใครๆก็จะต้องทำเหมือนตัวเองอย่างกรณีที่กล่าวหาเศรษฐาและแสนสิรินะครับความจริงมีหนึ่งเดียวระหว่างแสนสิริซื้อขายที่ดินกับผู้ขายหรือเจ้าของที่ดินเข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนย่อมมีสัญญาจะซื้อจะขายแตกต่างกับการกู้เงินซึ่งชูวิทย์พยายามบิดเบือนปั่นให้มันเป็นเรื่องนะครับสัญญาจะซื้อจะขายเป็นข้อตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายโดยมีนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ซื้อต้องการดำเนินการทุกอย่างให้เป็นอย่างสะอาดหรือถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ขายก็ดำเนินการเคลียร์ในส่วนของตนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ซื้อโดยการวางมัดจำก็เป็นปกติและเมื่อผู้ขายทำได้ตามเงื่อนไขของผู้ซื้อผู้ซื้อได้ก็ชำระเงินตามตกลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็เปลี่ยนมือกันก็เท่านั้นนะครับไม่ซับซ้อนกรณีของนอมินีที่ชูวิทย์กล่าวอ้างนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการเช่นนั้นหรือไม่ผู้มีสติปัญญาย่อมคิดวิเคราะห์เองได้หากเป็นในฝั่งของผู้ขาย
ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝั่งผู้ซื้อเช่นแสนสิริใช่หรือไม่ส่วนการกู้เงินเอาที่ดินมาจำนองเป็นเรื่องที่ผู้กู้ต้องการเงินโดยมีหลักทรัพย์มาเป็นที่ดินมาค้ำประกันเมื่อสามารถเอาเงินมาใช้หนี้ได้ครบจำนวนก็รับหลักทรัพย์กลับคืนไปกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็เป็นของผู้กู้เหมือนเดิมสรุปว่าการสรรหาและจัดซื้อที่ดินของแสนสิริบริษัทเขายืนยันถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินอย่างชัดเจนผ่านการประเมินความเสี่ยงในหลากหลายมิติแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆกับบริษัท NNN Asset จำกัดซึ่งเป็นผู้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวความจริงมีว่าแสนสิรินั้นซื้อที่ดินทองหล่อในปี59ในราคา1ล้าน1แสนบาทต่อตารางวาจากบริษัท NNN Asset จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดตั้งแต่ปี51ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาดนี่ก็จับเท็ดชูวิทย์ได้อย่างชัดเจนว่าที่ว่าปั่นราคาที่ดินควรจะซื้อแค่565ล้านบาทหรือเท่ากับตารางวาละ 650,000 บาทเท่านั้นไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดที่มีที่ดินอยู่ในซอยทองหล่อจะขายที่ดินในราคาดังกล่าวแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทออ่างที่ชูวิทย์เอ่ยถึงหรือบริษัทอนาวัตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของแสนสิริไม่เคยให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท NNN Asset จำกัดโดยมีหลักฐานที่อยู่ในสัญญาจำนองฉบับกรมที่ดินเอกสารแนบว่าการจำนองดังกล่าวเป็นการจำนองเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ดินของผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนซึ่งรวมถึงการดำเนินการเคลียร์ผู้เช่าในที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆและเมื่อผู้ขายได้ดำเนินการครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วแสนสิริจึงได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวและจัดทำเป็นโครงการอาคารชุดที่มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วนะครับชูวิทย์เอ๋ยชูวิทย์โกหกมาแล้วโกหกอยู่และจะยังโกหกต่อไปงานนี้คำพระท่านว่าคนโกหกไม่ทำชั่วนั้นไม่มีนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าเมื่อความเท็จออกฤทธิ์ชาตินี้เนี่ยก็เตรียมรับผลกรรมก็แล้วกันนะครับนั่นคือข่าวปนคนคนปนข่าวในเช้าวันนี้ที่พูดถึงชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กับเศรษฐาทวีสินนะครับในชื่อบทความว่าความเท็จออกฤทธิ์ชูวิทย์เตรียมรับกรรมครับสิบโก้อีซี่น่าสนใจสนุกได้ไม่ยั้งรอบโลกในเช้าวันนี้นะครับ World Insights เรือพาณิชย์เสี่ยงออกจากท่าเรือของยูเครนแม้รัสเซียขู่ยิงเรือในทะเลดำครับเรือพาณิชย์ติดธงฮ่องกงซึ่งติดค้างอยู่ที่ท่าเรือของยูเครนตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเดินทางออกจากท่าเรือแล้วแม้จะมีความเสี่ยงสูงว่าจะถูกรัสเซียยิงโจมตีตามคำขู่นะครับสหประชาชาติเตือนสงครามกลางเมืองซูดานใกล้เกินควบคุมมีผู้อพยพนับล้านสหประชาชาติเตือนว่าสถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศซูดานใกล้ที่จะอยู่เหนือการควบคุมแล้วพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเคลื่อนไหวเพื่อช่วยยุติความรุนแรงครับเหยื่อเหตุดินถล่มเหมืองหยกเมียนมาพุ่ง31รายยังสูญหายอีก8รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มที่เหมืองหยกในประเทศเมียนมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น31รายแล้วขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก8รายไต้ฝุ่นแรงแผลงฤทธิ์ถล่มญี่ปุ่นเจ็บครึ่งร้อยยกเลิก900เที่ยวบินครับไต้ฝุ่นแรงแผลงฤทธิ์ถล่มญี่ปุ่นบาดเจ็บแล้วครึ่งร้อยเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันโคลนถล่มต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินเกือบ900เที่ยวครับห
หายนะภัยไฟป่าสุดสลดที่รัฐฮาวายนับเป็นภัยพิบัติไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดของสหรัฐอเมริกาในรอบกว่า100ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า100รายและยังมีผู้สูญหายอีกนับ 1,300 คนนะครับมีการตั้งคำถามว่าทำไมไซเรนเตือนภัยถึงไม่ดังเมื่อเกิดไฟป่าที่ฮาวายนะครับเลวร้ายสุดในรอบ100ปีครับยอดผู้เสียชีวิตไฟป่าในฮาวายอาจจะทะลุเกิน100รายนะครับและคาดว่าจะยังสูงขึ้นอีกครับผู้ว่าการรัฐฮาวายเผยนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งรุนแรงที่เผาทำลายเมืองจนราบเป็นหน้ากลองทะลุเกิน100รายแล้วครับคณะรัฐมนตรีเยอรมนีเตรียมพิจารณาอนุมัติการเปิดเสรีกัญชาในวันพุธก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อผ่านกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับครม.เยอรมนีไฟเขียวเตรียมเปิดขายกัญชาเสรีครับโดยจะส่งผลให้สามารถครอบครองกัญชาในปริมาณจำกัดได้อย่างถูกกฎหมายและยังอนุญาตให้สมาชิกของสมาคมกัญชาสามารถซื้อกัญชาเพื่อสันทนาการได้นะครับนับว่าแผนการนี้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปของโอลาฟ ชูลส์นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายอย่างไรก็ตามนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงต้องรอผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการต่อต้านจากพรรคฝ่ายค้านที่ตำหนิว่ารัฐบาลกำลังพยายามผลักดันยาอันตรายให้ถูกกฎหมายทั้งที่ขัดต่อหลักกฎหมายของยุโรปและจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันกับองค์กรผู้พิพากษาของเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์แผนดังกล่าวว่าจะยิ่งเพิ่มภาระให้แก่ระบบตุลาการและอาจยิ่งกระตุ้นให้มีความต้องการกัญชาในตลาดมืดมากขึ้นขณะที่ฝั่งที่เห็นด้วยกับการผลักดันให้กัญชาถูกกฎหมายก็มองว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้กัญชามากเกินไปทำให้สมาคมกัญชานั้นทำงานยากปิดท้ายกันที่เกาหลีเหนืออ้างทหารอเมริกันที่แปรพรรคก็เพราะถูกเหยียดสีผิวในกองทัพครับสื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าทหารอเมริกันที่แปรพรรคมาเกาหลีเหนือก็เพราะต้องการหนีจากการถูกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและการถูกเหยียดสีผิวในกองทัพสหรัฐนะครับเกาหลีเหนือยืนยันเรื่องนี้นะครับว่าสาเหตุที่ทหารสหรัฐหนีเข้าไปในเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากเผชิญความไม่เท่าเทียมในสังคมอเมริกันและการเหยียดผิวในกองทัพการเปิดเผยครั้งนี้นับเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของทางเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการกักขังพลทหารทราวิสคิงซึ่งหนีเข้าไปยังเกาหลีเหนือขณะเข้าไปปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวเขตปลอดทหารหรือ DMZ นะครับ Demilitarized Zone เมื่อวันที่18กรกฎาคมและเขากลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ถูกควบคุมตัวในเกาหลีเหนือในรอบเกือบ5ปีครับไม้แท้ 100% อร่อยสดชื่นแบบ Squeeze Squeeze ส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิป Girl Squeeze คีปความอร่อยส่งต่อความสุขเอาหน่อยเว้ยมาเอาใหม่ไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มีคุณค่าจากแร่ธาตุเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม่ได้เป็นในวันเดียวAlone together
beyond the crowd alone together กับน้องพิมพ์แจสซี่พิมพ์นะครับอยู่กับเราในเช้าวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมน้องพิมพ์22สิงหาคมจะได้โหวตนายกกันไหมคือนัดไว้ก็ต้องได้โหวตแล้วค่ะพี่วีถ้านัดไว้ก็ต้องได้โหวตนะแต่ดูแล้วเนี่ยเอาจริงๆเรื่องคุณเศรษฐาคืออย่างนี้คุณเศรษฐาเองแกก็มีปมที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉซึ่งถามว่าสวเองเนี่ยดูจะให้น้ำหนักไหมเอาเท่าที่พิมพ์ดูนะคะให้พอเป็นพิธีให้พอเป็นพิธีพี่วีเพราะว่าเขาก็แยกออกว่าไอ้ตอนดำเนินการมันเป็นเรื่องของทางเอกชนแต่เอาล่ะมันจะมากมันจะน้อยมันจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่คุณเศรษฐาที่ต้องชี้แจงทีเนี้ยเขาสู้กันอยู่ว่าไอ้ควรจะเปิดโอกาสให้คุณเศรษฐาได้เข้ามาชี้แจงในวันที่22สิงหาคมนี้ไหมเพราะบางส่วนเขาบอกว่าไม่ก็ตอนคราวที่แล้วปี62ยังไม่ต้องเลยแต่ทีนี้ปัจจัยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าคุณเศรษฐาเองมีประเด็นเรื่องนี้อยู่แต่มันจะมีลึกกว่านั้นหรือไม่ที่พี่วีบอกไปว่าทั้งเมื่อสักครู่ที่พี่วีบอกเอามาจากคุณอะไรล่ะสวต่างๆคุณเอกสมชายตั้งข้อสังเกตเอ่ยหรือแม้กระทั่งคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะพี่วีบอกไม่จริงคุณเศรษฐาไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่นายกตัวจริงแม้เพื่อไทยเขาจะยืนยันนะว่าคุณเศรษฐานี่แหละเป็นนายกตัวจริงโอ้แต่คือนาทีนี้เพื่อไทยพูดอะไรมาเนี่ยไม่เชื่อแล้วครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเอาจริงๆไหมครับคือแล้วคบแปลว่าเราก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาทำเองอะฮะถูกไหมครับตั้งแต่คือผมไม่เชื่อตั้งแต่ MOU 8พักกับพิธาแล้วเราก็วิเคราะห์กันมาตลอดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกเขาก็รอเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแล้วยังไงต่อเห็นไหมฮะแล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายอย่างว่าจะเคาะเก้าอี้ให้เสร็จก่อนโหวตหรือจะโหวตก่อนแล้วค่อยไปเคาะจะไว้ใจกันได้หรือคือหน้าที่นี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่สกปรกที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราจะเห็นได้ในระบอบประชาธิปไตยในเมื่อการเมืองเป็นสิ่งที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกของพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติคือคุยแล้วล่ะค่ะแต่ทีนี้เป็นการโยนสำหรับพี่มองนะเป็นการโยนหินถามทางมาของทางเพื่อไทยคือดีลกันไม่ลงตัวแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะทุกคนก็อยากได้กระทรวงเกรด A ใช่ไหมคะอยากได้กระทรวงที่ตัวเองชอบทุกคนก็เลยร่วมกันโยนหินถามทางออกมาเลยคือดักคอดักทางของแต่ละพรรคเอาไว้อะอย่างภูมิใจไทยก็แบบโยนไปเลยว่าเอ้ยไม่นะต้องคุยกันก่อนนะแล้วค่อยไปโหวตเลือกนายกนี่มันคือการเซ็นเช็คแบบเช็คเปล่าอะใครจะไปยอมพี่วีเอาเกิดว่าบวชให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บตลบหลังเราบอกอ้าวก็ตอนแรกเราไม่ได้คุยกันนี่ไงอำนาจมันกลับไปอยู่ที่เพื่อไทยแล้วว่าเคี่ยวรักดินทั้งคู่ค่ะไม่มีใครยอมหรอกคิดว่าคงคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าลองซิโยนไปซิว่าเนี่ยมีพรรคบางพรรคเนี่ยได้กระทรวงเดิมนะกะเอากระแสสังคมกดดันคืนทั้งคู่อะค่ะแสบทั้งคู่เอออย่าไปคิดว่าแบบจริงอย่าไปคิดว่าเขาไม่ได้คุยไม่คุยกันแล้วแบ่งเรียบร้อยแล้วใครจะเอายังไงแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ดั่งใจไงก็เลยโยนไปให้สังคมกะใช้กระแสสังคมกดดันเอาส่วนเรื่องคุณพิธาใช่ไหมคะรังสิมันโรมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาคงไม่เสนอชื่อคุณพิธาแข่งเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่วี151เสียงกับพรรคคุณหญิงหน่อยกับพรรคเป็นธรรมไม่ถึงไม่พอสู้ไปก็เท่านั้นสู้ไปก็แพ้ไม่เป็นไรเรากลืนเลือดดิฉันคือดิฉันไม่ได้อวยก้าวไกลนะดิฉันบอกเลยนะพูดอย่างอื่นอย่างตอนนั้นนะพอบอกดิฉันอวยก้าวไกลคือสิ่งที่อยากจะบอกเราอะต้องยอมรับความจริงก่อนคุณผู้ชมคือครั้งนี้มันแพ้เพราะอะไรเราต้องยอมรับความจริงก่อนรู้ว่าเชียร์ลุงรู้ว่าเชียร์พลเอกประยุทธ์และรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ทำอะไรมาแล้วบ้างแต่คุณผู้ชมคะถึงจะเห็นผลงานแต่ถ้าคนไม่ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบและ1สิทธิ์1เสียงเท่ากันถ้าจะให้ย้อนแบบแสบว่าถ้าเกิดคนเห็นว่าเออลุงทำอะไรคนติดตามลุงเห็นผลงานลุงคนไม่ได้เบื่อลุงคะแนนเสียงเนี่ยจะต้องไม่ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐมาเพราะกระแสลุงตู่เลือกความสงบจบที่ลุงตู่จำได้ใช่ไหมคะคราวที่แล้วมันมีมอตโต้นี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันก็ยังลูกผีลูกคนอะไรอยู่นะคะคุณทักษิณไม่เคยยอมแพ้นะก็สู้แตกแบงค์พันมาสู้ตลอดแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แล้วต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเห็นหน้าค่าตาท่านมาตั้งแต่ปี57 นี่ปี2566แล้วนะคะ
แม็กซิมัมสูงสุดเอาอย่างคุณทักษิณเนี่ยสมัยที่สองอ่ะไปโกยไปกวาดต้อนเฉลยศึกมาได้ทั้งหมด370กว่าเสียงยังไปไม่รอดเลยยังคิดจะทำอะไรยังไปไม่รอดเลยเพราะส่วนหนึ่งพฤติกรรมด้วยแล้วก็หรือที่ที่ฉันชอบยกตัวอย่างก็คือพลเอกเปรมอ่ะพี่วีนั่นคือแบบรัฐบุรุษนั่นคือที่สุดของที่สุดแล้วแต่ไปดูเถอะค่ะหลายคนนะพี่สื่อมวลชนที่รู้จักฉันนี่แหละเป็นคนไปติดสติกเกอร์เองเบื่อป๋าเซ็งเปรมข้อหาคือเบื่อไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยค่ะคุณผู้ชมและนี่คือธรรมชาติที่เราต้องยอมรับความจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนว่าเราแพ้เชิงยุทธศาสตร์เพราะอะไรแล้วเขาใช้วิธีไหนถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงนะคะไปดูเลยเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3เดี๋ยวก้าวไกลก็ได้กลับมาอีกค่ะเพราะกระแสยังอยู่มันยังใหม่และยังไม่มีแผลไม่มีแผลหมายถึงว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่แต่ในพูดถึงเลือกตั้งซ่อมที่ระยองแล้วครับก็ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวแล้วใช่ไหมครับว่าจะส่งใครลงในพื้นที่นี้แล้วนี่ถือว่าเป็นเดิมพันเลยนะเป็นการวัดกระแสเลยนะฮะเลือกตั้งซ่อมตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมไปทางไหนครับจะเป็นก้าวไกลกลับมาอีกไหมทั้งที่มันเป็นความผิดของเขาเองนะครับเขาส่งคนที่มีประวัติด่างพร้อยมาลงสมัครแล้วก็แต่คลุยออกมาให้มันกลายเป็นแบบว่าเขาดูดีได้ ถึงได้บอกว่าทุกอย่างมันมียุทธศาสตร์มีการวางแผนคือก้าวไกลจะบอกว่าเป็นหัวคะแนนออร์แกนิกเป็นมวลชนที่มาด้วยใจไม่ค่ะเวลาเขาทุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ทุ่มซื้อเสียงเหมือนสมัยก่อนแล้วเขามีสื่อเขามีโซเชียลเขามีอินฟลูยิงเข้าไปสิอัดเข้าไปสิในโซเชียลทุกวันนี้เราแทบจะสิงอยู่ในโซเชียลถูกไหมคะพี่วีใช้เงินที่ถูกจุดไม่ต้องลงไปซื้อกับคนใช้การยิงโฆษณาอัดเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันมีอินฟลูมีคนที่แบบแนวทางเดียวกันอย่างเงี้ยโอเคงั้นเรามาช่วยกันทำดบและพิมพ์ฟันธงว่าครั้งเนี้ยผิดก็ไม่เป็นไรนะถ้าผิดก็ผิดคนเดียวแล้วกันก้าวไกลก็ยังจะชนะค่ะพี่วีซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะว่าแบบถ้าตามโดยสามัญสำนึกทั่วไปที่พักที่มันทำให้ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่อ่ะแล้วรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีประวัติด่างพร้อยอยู่แล้วยังกล้ามาลงสมัครแล้วพักยังอนุญาตให้ลงสมัครแล้วกกต.ก็ไม่ตรวจให้เรียบร้อยขั้นสุดท้ายไม่แอปพรูฟขั้นสุดท้ายให้เรียบร้อยต้องเอาความผิดทั้งหมดเลยนะคะยังกล้ามาลงสมัครอีกแล้วใช้วิธีไม่พูดถึงเลยพี่วีอันนี้คือความน่ากลัวอย่างนึงค่ะคเอาล่ะกลับมาเรื่องนายกต่อใช่ไหมเดี๋ยวเอากกต.ก่อนไหนๆพูดมาถึงกกต.แล้วนะครับคนเองก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของกกต.มากเลยครับว่าดูเฟเวอร์ก้าวไกลไปไหมเนี่ยพิมพ์ไม่ได้มองว่าเฟเวอร์ก้าวไกลแต่พิมพ์มองว่าเขาอายุน่าจะอีกไม่กี่ปีหมายถึงว่าอายุงานน่าจะอีกไม่กี่ปีพี่วีคะไม่มีใครอยากมีแผลไม่มีใครอยากมีเรื่องกับใครพี่วีเห็นที่เวลาซอมบี้ไปลงไหมฝูงซอมบี้ไปลงว่าเวลาทัวร์ไปลงอ่ะกลัวนะคะคนเรามีความกลัวเป็นที่ตั้งทั้งนั้นแหละค่ะแต่ความกลัวมันทำให้เสื่อมไงแล้วตัวเองมาพร้อมหน้าที่อันรับผิดชอบอ่ะก็ดูสิคะอย่างกรณีของคุณพิธาที่มีคนไปยื่นร้องกกต.นะคะว่ากกต.เองเนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นการไปตัดสิทธิ์คุณพิธาว่าเอ้าคุณอนุญาตให้คุณพิธาสมัครเราก็เป็นส.ส.ได้ตั้งแต่ปี62แล้วอ่ะมาครั้งเนี้ยจะมายื่นตรวจสอบอะไรก็หุ้นตัวเดิมเขาก็ถือเหมือนเดิมถ้าจะผิดมันควรจะต้องผิดตั้งแต่ปี62แล้วไหมมันเป็นความบกพร่องมันมีความชุ่ยมันมีความสะเพร่าไม่ใส่ใจของกกต.หรือไม่ถ้าคนทั่วไปเราด่าแบบนี้ได้เราตำหนิแบบนี้ได้แต่กกต.ค่ะมาพร้อมอำนาจความรับผิดชอบและถ้าทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเสียสิทธิ์ไปโดยที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองการถูกลงโทษจึงมากกว่าคนทั่วไปไงคะติดคุกได้โดนปรับได้กกต.เองไม่อยากมีแผลพี่วีอันนี้พิมมองนะไม่ได้มองว่าเขาเชียร์ใครหรอกเห็นไม่เห็นหรอคะคำร้องกรณีที่ไปยื่นว่าผู้มีอำนาจนอกพรรคแล้วมาครอบคลุมพรรคอะค่ะปัดตกหมดเลยไม่แล้วมันโอเคเหรอครับเอาความกลัวของตัวเองมาเป็นเดิมพันกับสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องแล้วจะเป็นบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติเนี่ยฮะมันก็เห็นมันก็มีให้เห็นแล้วอะค่ะไม่ก็ใช่ก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นกกต.
ดีไหมตั้งแต่เริ่มอะฮะถ้าคือไม่ได้ไหมครับคือนี่ผมพูดถึงประสบการณ์ที่เคยไปดูการทำงานของกกต.ที่อินเดียนะมีอยู่แค่สามคนแล้วก็แบบบ้านๆเลยนะน้องพิมพ์แต่สามารถจัดการเลือกตั้งที่อินเดียที่มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจากประชากร1,400กว่าล้านคนเนี่ย700กว่าล้านคนเนี่ยภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยคือรู้ผลเลือกตั้งละเพราะทุกอย่างมันคืออิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับแล้วก็คือตรงฉินเนี่ยผิดคือผิดถูกคือถูกไม่เกรงกลัวอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นคือเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตมันไม่ได้มีชีวิตที่อู้ฟู่ฟู่ฟ้าคือแบบเห็นแล้วแบบนี่เหรอคือเราก็ไปนั่งรอในห้องนะก่อนที่เขาจะออกมาแบบว่าทำ orientation ให้กับสื่อที่ไปจากไทยไปดูการทำงานของกกต.อะไรเงี้ยครับเฮ้ยเหรอทำไมสมถะขนาดนี้ทำไมแบบว่าติดดินขนาดนี้คือเนี่ยเราจะหาสิ่งเหล่านี้จากแบบว่าข้าราชการในประเทศไทยได้บ้างไหมอ่ะน้องพิมพ์คือกับบทบาทหน้าที่ที่มันใหญ่หลวงขนาดนี้อ่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะคุณเป็นคณะกรรมการอ่ะคุณเป็นคณะกรรมการอ่ะคุณจะกลัวอะไรคุณติดคุกไงคะพี่มีแล้วนะคะกกต.ติดคุกอะค่ะชุดสามหนาห้าห่วงนั่นน่ะใช่ไหมล่ะเพราะเอาใจไปให้นักการเมืองไปอวยไปเชียร์ไปเฉลยนักการเมืองไงคะพวกนี้คือไม่เห็นคุกไม่หลังน้ำตานะคะไม่เห็นคุกไม่หลังน้ำตาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าด้วยความที่ท้ายสมัยแล้วด้วยมั้งก็เลยแบบอย่าให้มันเป็นเรื่องผูกพันกับตัวเองเลยครับพี่มองแบบนี้ไม่งั้นเราจะได้เห็นหรอคะช่วงการเลือกตั้งกกต.เรายังบินไปดูงานต่างประเทศมันเป็นไปได้หรือพี่ใช่ได้จำได้ใช่ปะเออเออเนอะขอกลับมาเรื่องในก่อนเรื่องการโหวตเลือกนายกคือจะบอกกับคุณผู้ชมยังไงดีคะคือถ้าหลายท่านที่แบบดูแบบเอาใจออกห่างนะคือแบบดูอะไรจะเกิดก็เกิดเหล่านี้ที่ฉันจะไม่ค่อยห่วงแต่บางคนบางท่านก็จะอินว่าแบบคนนี้มาก็ไม่ดีคนนั้นมาก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาใจฉันมันทุกข์เดี๋ยวมันจะมาแก้รัฐธรรมนูญมันจะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองมันจะบลา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 กันไปทุกข์ใจค่ะพี่วีก็ในเมื่ออันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนว่าระบบการเลือกตั้งบ้านเรามันเป็นแบบนี้การเลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงเท่ากันพรรคอันดับ1ได้โอกาสในการรวมเพื่อนมาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไม่ได้ก็ต้องเป็นอันดับถัดไปหลังจากนั้นโอเคมันก็ต้องเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมเพราะว่าเขาก็ผ่านขั้นตอนการเลือกมาคนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งที่เลือกเขามาเราก็ต้องให้เขาปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามชอบใจได้ส่วนตัวพิมพ์ยังเชื่อนะคะการจะแก้รัฐธรรมนูญการจะแก้กฎหมายข้อไหนการจะเสนอกฎหมายข้อไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยากจะเอาแล้วจะเอาได้หรอกค่ะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยพิมพ์ยังเชื่อว่าในบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนเนี่ยต้องมีคนที่แบบอย่างน้อยอ่ะมีจิตสำนึกที่จะรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีถ้ายังไม่พอเรายังมีสว.อีกชั้นนึงที่ช่วยในการกลั่นกรองกฎหมายต่างๆให้แล้วก็มีภาคประชาชนที่จะต้องเข้มแข็งถึงได้แบบเวลาคนไปแบบไปปรามาสไปด้อยค่าพี่นักร้องต่างๆร้องอยู่นั่นร้องอะไรร้องพังเพื่อร้องเพ้อเจ้อแต่เขามองว่านี่มันเป็นช่องทางที่ไม่ได้อยู่เฉยอะค่ะมองว่าอะไรที่มันอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนใหญ่ของคนที่เสนอตัวเองเข้ามาแล้วคนเหล่านั้นมันจะมีอำนาจมันสามารถให้คุณให้โทษแล้วไปจัดการกับงบเราได้เขาไม่ได้ใช้วิธีการผิดกฎหมายไม่ได้ออกไปชุมนุมไม่ได้ฟังความเสียหายฉันเก่งเรื่องเอกสารฉันเก่งเรื่องกฎหมายฉันก็ร่างๆๆแล้วก็ไปยื่นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อาจจะยื่นบ่อยหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นการตรวจสอบขั้นตอนนึงอะพี่วีที่เราจะช่วยกันทำได้พี่อยากให้มองแนวนี้มากกว่าค่ะพี่วีนะครับจะได้มีกำลังใจแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับสรุปอุ๊งอิงใช่ไหมหรืออนุทินออ่างเนี่ย เปิดไพ่เวลาอย่างเห็นไหมเอะเปิดไพ่อย่างอย่างอย่างเป็นคุณสำหรับพิมพ์นะพิมพ์อาจจะผิดก็ได้นะคุณผู้ชมแต่พิมพ์มองว่าอุ้งอิงอ่ะเป็นตำบลกระสุนตกเกินไปแต่บางคนที่ได้คุยกันก็มองว่าได้ถ้าคุณทักษิณคุณอยากจะกลับเมืองไทยให้อุ้งอิงเป็นนายกเป็นตัวประกันเออเข้าใจคำว่าเป็นตัวประกันปะยังไงอ่ะถ้ามีความผิดมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้ากลับมาแล้วถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามที่ไปเอื้อให้กับคุณ
ไปเอื้อให้กับใครก็ตามในการออกกฎหมายนะคะพี่วีเพราะว่าท้ายที่สุดมันต้องผ่านครม.ใช่ป่ะอุ๊งอิ๊งต้องเป็นคนเซ็นรับผิดชอบอย่างเงี้ยสมมติอุ๊งอิ๊งเป็นนายกอะมีความผิดนะนี่คือการที่เขาใช้เขค้าำวใ่จาจับเป็นตัวประกันอืม make sense อืมคือตอนนี้วิเคราะห์กันไปเยอะมากทุกคนเป็นพหูสูตรเป็นกูรูเต็ม Facebook เลยค่ะเราเป็นคนอ่านที่ดีจนบางครั้งเราก็ไม่อ่านเลยไม่อ่านเอไมา่อ่านเลยแล้วคุณอนุทินล่ะอ่ะหมดหวังแล้วเหรอไม่นะไม่นะไม่รู้ไม่นะเออก็วันนั้นคุณไปงานเลี้ยงของสถานทูตแห่งหนึ่งอะดิฉันยังสาวคุณอยู่เลยว่าคุณเนี่ยได้เจอท่านว่าที่นายกสองคนสองตำแหน่งเลยนะทั้งว่าที่นายกประเทศไทยแล้วก็ว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลเลยนะมาดามแป้งใช่ใช่ เออเนอะใช่ไม่ทันใช่สังว่เากล่ตะใชไม่่ไหทมันลค่ิะดไม่ทันคิดอืมใช่จับมือด้วยแล้วนะจับมือคุใณชอ่นุไหมทินล่ะตั้งแบบเจอกันทุกงานก็ทักกันอยู่แล้วเออครับอือืมมตอนคือตอนนี้มันไม่นิ่งเพอราืะว่มาด้วยความที่เป็นรัฐบาลผสมแน่นอนอ่าแลฮ้วกะ็เป็นรัฐบาลผสมที่แบบพรรคเพื่อไทยอ่ะคือถ้าพี่วีเห็นจดหมายคุณภูมิธรรมเห็นการให้สัมภาษณ์ทั้งของคุณภูมิธรรมคุณประเสริฐแล้วก็คุณหมอชลน่านรู้เลยว่าแบบการพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีค่าใช้เขาใช้คำว่าอะไรนะ the price to pay อ่ะพี่วีนึกออกปะมันมมีันตมี้นต้ทนุนทุทีน่ต้องเสียมีต้นทุนมันมีต้นทุนอืมแล้วต้นทุนที่ว่ามันคือศรัทธาของแฟนคลับศรัทธาของกลุ่มคนที่เลือกพี่มาเคยคุยกันบ่อยแล้วว่าเขาก็ต้องเลือกว่าอะไรที่เสียน้อยที่สุดเพราะเพื่อไทยมีแต่เสียกับเสียมีแต่เสียกับเสียค่ะในการไปจับมือถึงแม้ลุงตู่จะแบบไม่ยุ่งกับพลังประชารัฐแล้วลุงป้อมดูจะนิ่งๆไปแต่การพี่วีคะมันไม่ใช่ถมน้ําลายแล้วน้ําลายลงมาลดลงไปเลียน้ําลายที่พื้นนะพี่วีอยู่นึกภาพออกไหมนี่ก็ออกโอ้ยอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ไล่หนูตีงูเห่าอันนั้นอะอืมถมน้ําลายไปแล้ววันนึงต้องไปเลียน้ําลายกลับขึ้นมาพี่วีออันืนี้ขออมนุญาตคุณผู้ชมนะคะอือาจจะมว่าพิมพ์หยาบคายนิดนึงแต่เราให้เห็นภาพว่าอืเสมียไหมเสียเสียเสียจนไม่รู้จะเสียยังไงแล้วพิมพ์รถบรรดาด้อมด้อมว่าไงบ้างฮะด้อมแดงด้อมส้มเนี่ยด้อมแดงเนี่ยโอเคถ้าเป็นพวกฮาร์ดคอร์เนี่ยพี่ว่าคุยกันได้อืมเพราะว่ามันก็ผ่านความเจ็บปวดผ่านอะไรมาเหมือนกับพันธมิตรเหมือนกปปส.ค่ะอือรุ่นเจ็บจริงตายจริงด้วยกันมาอย่างเงี้ยเขาถ้าเขามองนะว่าโอเคคือไม่อย่างนั้นน่ะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เดินหน้าประเทศไปไม่ได้จริงๆอะค่ะแล้วถ้าเกิดอืมคือมันต้องมีฝ่ายที่ยอมคือไม่ใช่ว่าทางอํานาจเก่าไปนั้นก็โดนถูกปะล่ะจะเป็นแบบรวมไทยสร้างชาติหรือแบบอันนี้ก็โดนนะคะว่าเอาตกลงไปซูเอียกับพรรคนั่นหรอแบบอืไหนเมื่อมก่อนว่าเขาไล่เขาอืมอแต่ืนม้ําหนักเนี่ยมันไปเสียที่ทางเพื่อไทยมากกว่าเพราะว่าเลอ่นืใหญ่มกว่ามีลุงไม่มีเราถูกไหมคะไม่เอาอืลุงอืไม่มเอามันจบแล้วครับนายอ่ะคุณเนวินอย่างเงี้ยถูกป้ะแม้จะแบบอยู่เบื้องหลังอยู่ฉากหลังอืแต่มคุณเนวินอ่ะช่วงก่อนเลือกตั้งน่ะก็ออกมาแพรมเกี่ยวกับการเมืองบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะพี่วีทุกคนเสียหมดงานเนี้ยในส่วนของก้าวไกลบ้างนะครับสังคมก็เรียกร้องเยอะเหมือนกันถึงความแบบยังไงอ่ะคุณปฏิพัฒน์จะยังไงฮะเรื่องคราฟต์เบียร์เนี่ยนะเอาผิดแน่นอนค่ะผิดแน่นอนอืผิดแมน่นอนแต่ก็ไม่ออกจผากิดแน่นอนรองประธานสภาได้ด้วยเหรอเดี๋ยวให้เอาคำตอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาตอบแล้วค่ะไม่ต้องลาออกเพราะเดี๋ยวเขามีเรื่องยุบพรรคอยู่เดี๋ยวยุบวพร่ราคใกหั้นไปทั้งหมดนั่นแหละ ไม่อันนี้แซวอันนี้แซวแต่ประเด็นก็คือว่าก็คือผิดอะค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกแล้วว่าลบโพสต์ไปแล้วอะไรไปแล้วความผิดมันสําเร็จแล้วกฎหมายยังมีอยู่ค่ะถ้าบอกกฎหมายมันเชยกฎหมายมันล้าหลังกฎหมายยังมีอยู่ค่ะให้ตอบเข้าไปแบบนี้กฎหมายยังมีอยู่นะคะยังไม่ได้ยกเลิกนะคะยังใช้ปฏิบัติกันอยู่ค่ะอืคมนถึงได้บอกว่าเป็นพรรคที่ทําอะไรย้อนแย้งมากพรรคเนี้ยนะพอเวลาคนอื่นทําผิดเนี่ยเรียกร้องตรวจสอบบลาบลาบลาพอตัวเองทําผิดปุ๊บกฎหมายมันผิดเราต้องแก้กฎหมายไม่เราดูเขาไม่ให้ความสําคัญกับคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ได้เลือกเขาอ่ะ
ใช่อยใ่ชางน่ี้มันอย่างนี้มันประชาธิปไตยตรงไหนทําไมเขายอมรับตรงนี้ไม่ได้ทําไมเขาพูดถึงแต่เสียงที่เลือกพรรคเขานะครับอน้องพิมพ์ได้มีโอกาสเจอกับนักการเมืองรุ่นใหม่จากพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเกตในอ่าฮะอ่กาฮาะรอ่าฮะที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้เนี่ยได้คุยกับเขาแล้วเขาอว่่าาไฮงะครับน้องพิมพ์เขาก็คนรุ่นใหม่เหมือนกันคือเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบเอาเจ้าอันนี้พูดกันตรงๆนะคะพี่วีเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอาเจ้าใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ถามนะว่าแรงจูงใจเขาคืออะไรแต่เขามองว่าเขาอยากเห็นนักการเมืองที่แบบเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ซึ่งประเพณีหรือซึ่งแบบสถาบันอะพี่วีเพราะว่าเขาก็บอกว่าสถาบันไม่เคยทําร้ายไม่เคยทําลายใครมีแต่ให้และให้และให้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้ทุกคนในส่วนที่จะให้ได้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอย่างก้าวไกลที่คุยกันเนี่ยเราคุยกันเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเพราะว่าเราคุยกันเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเราก็มองตรงกันเหมือนที่พิมพ์เล่าไปในรายการให้ฟังนะคะว่าที่เห็นทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ออร์แกนิกใดๆค่ะแต่เขารู้ว่าเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยมันควรจะทุ่มลงไปในสื่อไหนสื่อโซเชียลเอเจนซี่ต่างๆซึ่งก็ตรงกับที่เพื่อนพิมพ์บอกมาเขาเอ่ยชื่อได้เลยนะคะว่ามีเอเจนซี่ไหนบ้างมันจะแตกต่างกับนักการเมืองรุ่นเก่าที่เงินจะลงไปที่ชาวบ้านถูกไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ละไม่มาจากชาวบ้านจากสื่อดิยิงไปสิแอดเดี๋ยวก็มีโน่นนั่นนี่แล้วประกอบกับอาจจะเป็นพวกเป็นพรรคพวกกันเป็นอะไรกันที่มีแนวความคิดคล้ายๆกันก็สมคบคิดก็ช่วยกันไปนะพี่วีเพราแะล้ฉวะนั้นเนี่ยพิมพ์ก็เลยคุยตรงกันว่านี่คือยุทธศาสตร์ของก้าวไกลที่เขาทำกันมานานแล้วแล้วเวลาทำเนี่ยเขามาเป็นแผงมาเป็นแผงจะเสนอเรื่องอะไรเขาจะเล่นกันมาเป็นแผงเลยซึ่งก็เคยมีคนวิเคราะห์ให้ดูแล้วว่านี่คือยุทธศาสตร์การชนะการเลือกตั้งของก้าวไกลในครั้งนี้แล้วอืนมักการเมืองรุ่นใหม่อย่างคุณเกตก็ดีหรือว่าคนอื่นๆจากพรรคอื่นๆที่เป็นรุ่นใหม่ที่เอราืถ้มาเราแบ่งรุ่นกันด้วยอายุเนี่ยนะครับหรือว่าด้วย mindset คือผมไม่ค่อยอยากแบ่งรุ่นใหม่เก่าด้วยอายุเลยนะครับผมว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าการเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคือการเป็นคนร่วมสมัยสําหรับผมนะครับแต่ค่ะอย่างน้องพิมพ์พอได้คุยกับคุณเกตอย่างเงี้ยที่ลงมาทำธุระที่กรุงเทพจากเชียงใหม่เนี่ยนะฮะแล้วเขาเวลาคุยเรื่องนี้กันนะฮะว่าในเมื่อก้าวไกลเขาเล่นวิธีนี้เนี่ยแล้วนักการเมืองรุ่นใหม่อายุน้อยในพรรคอื่นๆเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกอะไรบ้างครับในเมื่อเขายังต้องอยู่กับนักการเมืองรุ่นเก่าที่น้องพิมพ์บอกว่าไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบนี้เลยอ่ะนี่แหละเป็นปัญหาที่เขาต้องไปแก้เพราะเมื่อวานคุยกันคุณเกตพิมพ์ขออนุญาตนะคือนี่มันก็เป็นปัญหาค่ะต้องขออนุญาตที่ถามน้องพิมพ์ด้วยเพราะว่าคุยนอกรอบกับน้องพิมพ์แล้วว่าใช่ใช่อยากจะมีพื้นที่ให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่ก้าวไกลเนี่ยในรายการของเราด้วยเขาจะได้มีพื้นที่ในการที่จะนําเสนอวิธีคิดแนวความคิดในการที่จะนําพาประเทศชาติไปสู่อนาคตบ้างไม่ใช่ว่ามีแต่คือผมไม่อยากจะให้คนรู้สึกว่านักการเมืองรุ่นใหม่คือก้าวไกลเท่านั้นไงฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักการเมืองรุ่นใหม่ในพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคที่ถูกครอบงำโดยนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีแสงเลยไงฮะน้องพิมพ์คือเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวให้คุณเกตมาในรายการเราดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองทับถามก่อนคือเมื่อวานคุยกับคุณเกตเนี่ยคุณเกตเขาก็บอกว่ามันเป็นความพยายามอะค่ะที่จะต้องไปพูดคุยกับเอาเท่าที่พิมพ์พูดได้กันแล้วกันก็คือว่าอย่างที่บอกไปต้องยอมรับก่อนนะคะว่าครั้งเนี้ยยุทธศาสตร์ที่แพ้เพราะอะไรอันดับแรกต้องยอมรับก่อนแล้วถ้ายังไม่ยอมรับความจริงนะคะเปลี่ยนไม่ได้ถ้ายังติดอีโก้ติดว่าเราเป็นบ้านใหญ่ติดว่าเราเป็นพรรคเก่าแก่เราเป็นนักการเมืองมาหลายสมัยคิดแบบนี้ปุ๊บนะตายตายเลยก้าวไกลทำให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าแพ้ทางยุทธศาสตร์คืออะไรแล้วจะใช้วิธีไหนก็แน่นอนค่ะต้องใช้โซเชียลให้เยอะขึ้นนะพี่วีแต่ถ้าจะเป็นโซเชียลแล้วยังเป็นความคิดเดิมๆความคิดเก่าๆมันก็ไม่ได้ต้องตกผลึกร่วมกันก่อนนะคะพี่วีมันยากมันคือเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้แต่เปลี่ยน mindset คนน่ะมันยากพี่วีแล้วนักการเมืองเขาก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยเดี๋ยวก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยยอมรับว่าแบบที่ฉันแพ้เพราะอะไรมันอาจจะมี1 2 3ไม่โลกมันไปแล้วเราต้องก้าวตามให้ทันบางทีแบบคนรู้จักเราก็จริงแต่แบบ
อยู่กันมาอยู่กับมันมาตั้งหลายปีแล้วอะถนนที่บ้านก็ยังแบบผุพังพังเหมือนเดิมมีปัญหาอะไรเหมือนเดิมเจอตอนเลือกตั้งอย่างเดิมเออเปลี่ยนไปเลยเอาคนใหม่มันเนี่ยมันมาไหว้เช้าว่าอย่ามันเดินมาขอคะแนนน้ำท่วมมันก็มาน้ำไม่ท่วมมันก็มาเลือกมันไปเลยเออจริงนะจริงคนนอะาจจะคิดแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วมันไม่มีแล้วจ้ะว่าบ้านใหญ่ไปเสนอตัวว่าเฮ้ยเรามีจํานวนส.ส.ที่เคยมีมานะเล่นลูกปูเสือเราได้ให้เงินเราบ้าบ้าบ้าไม่เขาไม่สนแล้วจ้าเพราะเขามียุทธศาสตร์แล้วว่าเขาจะจ่ายเงินตรงไหนที่มันตรงจุดเหมือนยิงแอดอะพวกนี้เหมือนพวกโค้ดสอนยิงแอดพี่วีเออเดี๋ยวกันได้เหมเลือนยพวไกด้โคเล้ดยสอนยิงแอดอะค่ะยิงยังไงให้ตรงพอยต์มากที่สุดอะค่ะพี่วีครับเออแต่ก็เดี๋ยววันหลังจะชวนคุณเกตมาคุยด้วยได้ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็อ่ะงั้นทิ้งท้ายหน่อยครับวันนี้มีอะไรที่ต้องจับตามองต่อจากนี้ไปบ้างครับสัปดาห์ที่เหลืออยู่จนถึง22สิงหาคมจะมีอะไรที่แบบเป็น movement ทโีอ่้น่าสเนนาะใจบ้างไหมครับติดตามมาตาลาดายังดีสักกว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนจบก็ไม่เอาอันนี้หยอกหยอกหยอกก็คือดูไปแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่วีเรามีค่าตัวแค่ตอนก่อนเลือกตั้งหลังจากนั้นมันเคยเห็นหัวเราปะล่ะหลัเศงจรา้กานั้นเขาถูกไหมคะพี่คุณทำอะไรได้อ่ะคุณร้องแลกแขกกระเชิงได้เหรอ no แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราจับตาดูอยู่แล้วก็ดูว่ามันจะเป็นไปยังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะไอ้ตอนจำนำข้าวเราเป็นหนี้กันมาเราใช้หนี้กันทุกวันนี้เรายังแฮปปี้ยังมีความสุขเนื่องจากข่าวว่านักการเมืองเองเขาก็มีบทเรียนมาเช่นเดียวกันแล้วก็น่าจะใช้ประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ร่วมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กร่วมกันในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลและถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านใช่ป่ะตรวจสอบหนักแน่นอนเย่อ่ะให้เวลาน้องพิมพ์ไปนั่งทำกันบ้านต่อนะครับไปเขียนมิวสิคัลการเมืองผมให้โจทย์ไปแล้วนะ Meet and Greet สิ้นปีนี้เธอต้องเล่าเรื่องการเมืองไทยทั้งปีนี้ด้วยบทเพลโงอ้โหขอลาเลยวันนั้นจะป่วยเลยวันนั้นจะแบบเป็นหวัดเลย หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในเช้าวันนี้และขอบพระคุณ The Stage Time ด้วยนะครับที่เป็นพันธมิตรของเราในการนำเนื้อหารายการของเราไปตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆและ Bangkok I Love You นะครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งในพันธมิตรของเรา Nomad Media Thailand รายการ Thailand Morning Call ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามากด Subscribeในช่องของเรานะครับ subscription ของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับก็ชื่นใจมากทีเดียวแล้วมีผลต่อความอยู่รอดของช่องอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบรายการชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากบอกต่อกันด้วยใครที่ยังไม่ได้ subscribe อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ในการลงทะเบียนถ้ายังไม่ชินกับแพลตฟอร์ม YouTube แต่ก็รบกวนนะครับ subscribe แล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความเห็นกดไลค์กดแชร์ผมมีเวลาก็เข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับในทุกๆคลิปที่เรานำเสนอกันไปวันนี้น้องเจสซี่พิมพ์ครับพิมพ์บางกรวยกิติมาธารารัตนกุลผมวีท่าพระวารินสัจเดลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6 โมงเช้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ